ทุกวันนี้ก็ทำกันได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยก็ต้องลุงกรมราชวังไงเพราะว่าลุงไม่ได้เป็นคนทำตรงนั้นแต่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ตรงนี้มันสามารถทำได้หมดแล้วเขายิงเลเซอร์ที่มีความร้อนสูงนั่นเองก็เป็นทดลองวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงจะเป็นใดๆก็ได้หรือเชื้อเพลิงตรงนี้ยากที่จะป้องกันแต่เขาก็มีการป้องกันอยู่นะเขาก็มีวัสดุต่างๆป้องกันวัสดุอะไรก็ตามที่มันเคลื่อนที่เข้ามาใกล้มันก็สามารถส่งอะไรต่างๆไปทำลายโดยตัวของเขาในรูปแบบกล้องที่เขามีเครือข่ายในการป้องกันเขาก็มีเหมือนกันเขาก็ป้องกันทำลายและป้องกันก็อยู่แค่นี้มนุษย์มีทำลายแล้วก็ป้องกันป้องกันได้ดีก็แปลว่าดีทำลายมันก็คนคิดทำลายก็คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยทำไปเรื่อยสุดท้ายการทำลายกับป้องกันป้องกันอยู่เฉยๆทำลายโจมตีไม่จบงั้นหยุดทำลายได้ไหมทำลุงไม่ได้ตรงนั้นแต่ทุกคนที่มีสิทธิโดยชอบทำจะป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นพัฒนาเรื่องของร่างกายใจจิตของเราให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์จะป้องกันคลื่นที่ว่านี้ได้นะครับถ้าหากว่าไม่จวนตัวจริงก็ไม่น่าจะสูญเสียสมดุลได้แต่ถ้าหากว่าความร้อนมาตรงๆลุงก็ยอมเหมือนกันนะ ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นแต่เอาเถอะการที่มาถึงยุคที่เข้าใจกับสิ่งที่ลุงกำลังเล่าให้ฟังเวลานี้แต่มากน้อยพอแรงกันก็ลองให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ให้ความสำคัญกับอาชีพให้ความสำคัญกับการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธีลุงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ในสิ่งที่น่าจะอยู่ได้ด้วยกันโลกใบนี้มิฉะนั้นมันจะทะเลาะเบาะแว้งกันก็ขอฝากเอาไว้แค่นี้น่าจะพอสรุปก็คือเรื่องของคลื่นผ่านโดรนมาควบคุมโดยดาวเทียมใครอยู่ที่ไหนก็สามารถควบคุมได้มันบอกได้หมดหน้าวันนี้ยากที่จะหลบยิงบุคคลสำคัญที่วันแน่ๆนั่นแหละจากวันหนึ่งแล้วเจอกับเสียงเหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นไปได้สูงมากแต่สำหรับตาชีตาสาในมีในมาอย่างท่านอย่างผมทั่วไปก็คงจะไม่โดนเพราะว่าไม่ใช่เป็นบุคคลสำคัญไหมครับนะแต่ขอให้สำคัญตัวเองว่าเราต้องประกอบสมาชีพชอบนะครับขอให้ได้รักษาเนื้อรักษาตัวให้ได้จึงจะอยู่ได้อยู่ดีแล้วก็ขอให้อยู่เป็นจึงจะรอดพ้นจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาทำมาสูงโศกขนาดที่เพียงนั้นก็ตามทีมันจะรอดพ้นโดยธรรมชาติจะปกป้องคุ้มครองเองคนไหนที่มีสิ่งนี้จะถูกธรรมชาติปกป้องคุ้มครองอย่าบอกว่าพระเจ้าปกป้องคุ้มครองนะธรรมชาติจะปกป้องคุ้มครองโอเคไหมครับขอให้เป็นเช่นนั้นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปโอไหมโอเคนะ thank you big จบข่าวครับผม